พ่อจีนแม่จีนสุดโหดนะคะเตรียมทุ่มไม่อั้นค่ะเตรียมเงินนะคะเกือบ100 ล้านนะคะทุ่มให้กับ YG ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่นะคะสาวๆ Blackpink ค่ะจะออกอัลบั้มใหม่มาสักทีนะคะหลังจากที่มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะที่บอกว่าจะออกอัลบั้มใช่ไหมพ่อจีนแม่จีนค่ะเขาก็มีการโดเนทนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินสะสมนะคะไว้ซื้ออัลบั้มของสาวๆค่ะเรียกว่าออกมาปุ๊บนะคะก็พร้อมเปย์ค่ะตอนนี้นะคะยอดสะสมเงินนะคะก็เกือบแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย 20.3 ล้านหยวนนะคิดเป็นเงินไทยก็เกือบจะถึง93ล้านแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะคะก็จากการคำนวณค่ะเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถนะคะซื้ออัลบั้มของสาวๆนะได้ถึงนะคะ 263,073 อัลบั้มค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปดูนะคะสมัย Kill This Love เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะเกือบ2 เดือนนะถึงจะขายได้จำนวนเท่านี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะพ่อจีนแม่จีนค่ะเตรียมเงินซื้อนะคะเรียกว่าพอออกมาปุ๊บนะคะก็มีเงินพร้อมจะปาใส่ YG ค่ะเพียงแต่ว่าขอให้ YG นะคะทำออกมาให้พอขายเท่านั้นเองนะคะและยิ่งนะคะถ้าปล่อยออกมาช้านะแอดว่าสงสัยจะมีแตะ100 ล้านนะแต่ก็อย่าไปให้ไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะรีบๆปล่อยออกมาเหอะโอ้มีแต่คนนะคะอยากจะซื้อนะคะอยากจะช่วยอุดหนุนนะคะแม้ถ้าไม่อยากจะเปรียบเทียบกับบางวงเนาะที่ตอนนี้บางวงก็เจอพิษโควิดนะคะจนต้องยุบวงไปนะแต่ในขณะที่สาวๆนี่เรียกว่าเงินอะประกองตรงหน้าแล้วนะเหลือแต่ YG นะเมื่อไหร่จะเข็นออกมานะคะก็ฟังแล้วก็รู้สึกนะคะอย่างน้อยนะก็ชื่นใจค่ะว่าสาวๆ Blackpink นะคะเตรียมทำลายสถิตินะคะ Kill This Love แล้วนะเหลือแต่ YG เท่านั้นค่ะปล่อยของออกมาเมื่อไหร่นะคะไม่รู้จะพอขายหรือเปล่าเนี่ยก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะตอนนี้นะคะยอดโดเนทของพ่อจีนแม่จีนค่ะทะลุไปแล้วนะคะ92ล้านเกือบจะ93ล้านแล้วค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า